สลามและสวัสดีเพื่อนๆช่องชากิตตนาชานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะครับกยศ.นะครับกู้ยืมเพื่อการศึกษาของกยศ.นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องจ่ายงวดแรกสำหรับใครที่จบการศึกษาในปี2561นะครับเพราะว่าระยะของการปลดหนี้ก็คือจะเป็น2ปีหลังจากที่เราจบแล้วนะครับเหมือนผมจบ61ครับก็นับนะครับ62 63นะครับปี64ก็จะต้องจ่ายซึ่งก็จะต้องจ่ายงวดแรกไม่เกินนะครับวันที่5กรกฎาคมก็คือวันนี้วันที่4นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเช็คได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่Play Store หรือว่า App Storeตามมือถือที่เราใช้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับพิมพ์คำว่ากยศ.นะครับกยศ.หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีแอปนะครับตัวนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับเราก็ติดตั้งแอปเลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็เข้ามาใช้งานนะครับพอเราเข้ามาใช้งานนะครับเราก็กรอกข้อมูลรายละเอียดนะครับเหมือนที่เวลาเราเข้าไปที่ e-student learn นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับของกยศ.นะครับเราก็เข้าสู่ระบบตามหมายเลขนั้นนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดเพื่อรับ OTP เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้านี้นะครับมันก็จะบอกวงเงินของเราว่าเรากู้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ชำระไปแล้วเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ชำระนะครับตรงนี้ตรงสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะเป็น0และเรามาดูวิธีการตรวจสอบว่าเราจะต้องจ่ายงวดแรกปีไหนนะครับปีนี้หรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าเราจ่ายเกินจากระยะเวลาที่ทางกยศ.กำหนดนะครับก็คือเกินวันที่5กรกฎาคมนี้เนี่ยก็จะมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มสำหรับดอกเบี้ยที่เราจ่ายเลทนะครับวิธีการที่เราจะเช็คดูว่าเราจบปีไหนสำหรับใครที่จำไม่ได้ว่าตัวเองจบปีไหนเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทำให้อยู่แต่บ้านนะครับทำให้เราลืมก็ให้เราเข้าไปที่เมนูนะครับบริการตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เราดูที่เมนูรายงานสถานภาพการศึกษานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับรายละเอียดว่าปีนี้นะครับเป็นปีการศึกษา2564นะครับการศึกษาระดับปริญญาตรีเราจบจากคณะอะไรนะครับสาขาอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานภาพนะครับสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่9ธันวาคม2562นะครับวันที่รายงานล่าสุด23มีนา2564นั่นหมายความว่าผลสภาพสถานะการศึกษา2562ก็นับไป63 64 65แสดงว่า65ผมต้องเริ่มจ่ายถ้าตามนี้นะครับหรือว่าเขานับตั้งแต่ปี62 63แล้วก็64ต้องจ่ายอันนี้ก็งงพอใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าปกติแล้วจะมีหนังสือส่งมาทางไปรษณีย์นะครับมาให้ทางบ้านของเราเพื่อตรวจสอบว่าเราจะต้องจ่ายหนี้วันที่เท่าภายในวันที่เท่าไหร่ปีไหนนะครับอันนี้ก็เราลองตรวจสอบจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเราก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีหนังสือจดหมายจากกยศ.ส่งมาให้เราหรือเปล่านะครับส่วนเมนูต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับถือเป็นสาระดีๆนะครับให้พวกเราได้ไปตรวจเช็คกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะไม่ฉะนั้นเราอาจจะถูก เรียกดอกเบี้ยเพิ่มเนื่องจากเราจ่ายหนี้ไม่ตรงตามกำหนดเวลาของเขานะครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทำให้กลุ่มครับผมสวัสดีครับ